Fuzzy System for Header Control Pain Point ผู้อยู่อาศัยต้องการปรับอากาศภายในห้องพักอาศัยของตนเองให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อคุณภาพและสุขภาพในการอยู่อาศัย Architecture of Neural Fuzzy System for Header Control แบ่งเป็น2 ส่วนคือ Prediction และ Preprocessingในส่วน preprocessing เราจะเทรนนิ่งดาต้าเซตใน neural network system เพื่อได้ fuzzy rule ไปเก็บไว้ที่ fuzzy rule base และไปประมวลผลที่ fuzzy inference engine ในส่วนของ prediction fuzzy inference engine จะนำ input 2 ตัวที่แปลงค่าผ่าน classification มาประมวลผลกับ fuzzy rule base ที่ได้และทำการ reclassification เพื่อให้ได้ค่า output ซึ่งก็คือ header control signal define input and output linguistic variable Input มี temperature คืออุณหภูมิของอากาศรอบๆและ humidity คือความชื้นในอากาศส่วน output ที่ได้จะเป็น heater ซึ่งเป็นการเปิดปิดเครื่องทำความร้อน Defined fuzzy set ในรูปจะเป็นกราฟที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและกราฟที่เกี่ยวข้องกับความชื้นค่ะ fuzzy rule ที่ได้จะมีทั้งหมด12บทตามนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คือการ demo โปรแกรมค่ะอันดับแรกคือกดที่ newเพื่อเพิ่ม data ใน workspace ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่า train ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ add data ที่เราหามาค่ะใส่ไปใน table ใน workspace ค่ะแล้วการ copy แล้วก็ paste ค่ะแล้วก็ไปที่ app เพื่อไปที่ neural fuzzy designer ค่ะโดยเราจะโหลด data จาก workspace เมื่อกี้นะคะก็คือชื่อ train ค่ะเลือกเป็นชิปนะคะแล้วก็ค่า input ของเราเป็น 3-4 ค่ะโดย train 100รอบค่ะแล้วก็กด train ค่ะจะเห็นว่าค่า error ที่ออกมานะคะมีค่า 0.077614 ค่ะซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ค่ะแล้วก็อันนี้เป็น structure ของเรานะคะต่อไปเราจะไปที่ fuzzy logic designer ค่ะโดย input แรกของเรานะคะก็คือ temperature หรือว่าอุณหภูมิค่ะส่วน input ที่2นะคะก็คือhumidity ค่ะหรือว่าความชื้นในอากาศค่ะส่วนเอาท์พุตของเรานะคะก็คือฮีเตอร์นั่นเองค่ะหรือว่าเครื่องทำความร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปตั้งค่า membership function นะคะโดย temperature นะคะประกอบไปด้วยอากาศเย็นอากาศหนาวแล้วก็อากาศหนาวจัดค่ะแล้วก็ humidity นะคะประกอบไปด้วยความชื้นต่ำความชื้นอากาศปกติความชื้นสูงเล็กน้อยแล้วก็ความชื้นสูงค่ะส่วนรูนะคะจะมีทั้งหมด12รูค่ะตามนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือ reviewer ค่ะถ้าเราลองปรับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะค่าฮีเตอร์ที่ได้นะคะก็จะมีค่าเปลี่ยนไปด้วยค่ะโดยนี่คือ reference ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะส่วนนี้คือสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มเราค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ